ในเรื่องการเตรียมทีมเราได้เตรียมทีมมาระยะหนึ่งแล้วตั้งหลังจากที่เราทราบผลของการคอลิฟายเมื่อ2019ตั้งแต่ที่เราเก็บตัวตั้งแต่สุพรรณมาจนถึงเก็บตัวจนณปัจจุบันเรามีความพร้อมเต็มที่ที่จะไปแข่งขันในรายการครั้งนี้ครับผมทุกครั้งในการแข่งขันพาราลิมปิกนะครับของกีฬาบ็อกเซียผมจะประเมินว่าเราจะตั้งไว้ที่ประมาณ2เหรียญทองทุกครั้งจากประเภททีมแล้วก็ประเภทบุคคลอาจจะเป็นรายการบุคคลประเภท BC 2หรืออาจจะเป็นรายการบุคคลประเภทอื่นก็ได้ครับถ้าจะเอาแบบน่ากลัวจริงๆก็น่าจะเป็นอังกฤษนะครับอังกฤษแล้วก็โปรตุเกสแล้วก็ญี่ปุ่นเกาหลีก็จะเป็นลักษณะทีมพวกนี้ฮะแต่ทั้งหมดทีมที่กล่าวมาเนี่ยจากการเก็บคะแนนทุกครั้งนะครับเราก็ผ่านทีมพวกนี้มาทั้งหมดดังนั้นในการไปครั้งนี้คิดว่านักกีฬาน่าจะทำได้นะครับเหมือนทุกครั้งเหมือนกับการไปเก็บคะแนนนะครับถามว่าซ้อมมานานแค่ไหนครับก็มีการฝึกซ้อมตั้งแต่โควิดยังไม่ระบาดครับตั้งแต่ปีที่แล้วครับมาจนถึงปีนี้ก็รวมเวลาเป็น2ปีแล้วครับถามว่าเตรียมความพร้อมมาแค่ไหนพวกผมก็มีการเตรียมความพร้อมมาตลอดครับโดยที่แทบจะไม่ห่างการฝึกเลยครับก็ถ้ากังวลนะครับคงกังวลเรื่องโรคระบาดมากกว่าครับถ้าในเรื่องการแข่งขันผมก็ไม่ค่อยเป็นกังวลเท่าไหร่ครับการตั้งเป้าพาราลิมปิก2020ครั้งนี้นะครับก็ผมอยากไปคว้าแชมป์ประเภททีมครับเป็นสมัยที่3แล้วก็จะไปป้องกันแชมป์บุคคลให้ได้ครับก็คุณจุตินันครับก็มีการสนับสนุนอย่างของเราเรื่อยมาครับก็สนับสนุนทั้งด้านน้ำดื่มแล้วก็สถานที่ฝึกซ้อมแห่งนี้นะครับก็ทำให้พวกเรามีที่ฝึกซ้อมแห่งนี้เป็นของส่วนตัวครับก็อยากฝากถึงแฟนๆชาวไทยนะครับช่วยส่งแรงเชียร์แรงใจเชียร์นักกีฬาบ็อกเซียทีมชาติไทยด้วยครับแล้วก็รวมถึงนักกีฬาคนพิการทุกคนด้วยครับโอ้เยี่ยม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